ครับผมมาแล้ววิ่งมาวิ่งไปวิ่งไปยิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดเนาะโอ้ยลุงออกไม่รู้เกิดมาทำไมนะ เกิดมาแล้วก็มานั่งบ่นให้ฟังอ้าวถือโอกาสครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกันอย่าคิดอะไรมันมากครับนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องกันนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกจุดของโลกใบนี้มันถึงกันหมดเนาะผมเองก็ตื่นเช้าแล้วทำนู่นนี่นั่นหลับบ้างตื่นบ้างเมื่อกี้ผมวิ่งไปข้างรั้วนี่ฮะไปอยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มีแต่คนมีสุขภาพที่ไม่ดีเมื่อเวลารู้แล้วก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะถือว่าอาการหนึ่งที่รุนแรงมากเวลานี้ครับรุนแรงเหลือเกินเมื่อกี้ผมวิ่งไปใช้เวลาประมาณสักสิบประมาณ20นาทีได้เรียกว่าถึงขั้นร้องเลยแหละครับร้องโอดโอยปวดหัวถึงขั้นร้องโอดโอยนะครับเดิมทีเดียวเจ้าเนี้ยช่วยเข้ามาก่อนอันนี้ถอยหลังไปประมาณ5ปีหลังจาก5ปีนู้นนะฮะเขาก็สะสมมาเรื่อยเนาะถึงจุดหนึ่งมันก็จะระเบิดเถิดเทิงปวดเศร้าสกัดมากอาการปวดตรงนี้แหละครับมันจะถึงขั้นล็อกหรือว่าช็อกนะครับทางการแพทย์มักจะพูดว่าเป็นอะไรที่เขาว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหรือในหนึ่งก็บอกว่าหลอดเลือดมีไขมันสูงหรือใช้คำว่าหลอดเลือดตีบตันนั่นเองเรื่องนี้ฮะผมได้อธิบายให้ฟังกันหลายครั้งก็แล้วกันนะอย่านิ่งนอนใจเวลาปวดนิดหน่อยเอออามาเทิงก็กินแต่ยาแก้ปวดยังไม่พอนะต่อด้วยคำว่าแอสไพรินเนี่ยมาถึงวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันทำไมผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมว่าผมเก็บข้อมูลเยอะนะครับถ้าเป็นหมอเขาไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกเพราะเป็นอาชีพของหมอเขาจะต้องใช้ยานะเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาต้องใช้ยาเคมีเขาก็ว่าดีๆแต่พื้นแต่พื้นแล้วครับแต่หลังจากนั้นจะเข้ามันสะสมจุดหนึ่งยาก็เอาไม่อยู่ครับเมื่อไม่อยู่ก็แปลว่ามันก็ระเบิดสิครับเห็นไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านิ่งนอนใจกันเรื่องปวดเจ็บกับปวดต่างกันตรงไหนอธิบายง่ายๆเดินชนโต๊ะเดินชนของแข็งหรือของแข็งกระแทกตัวเราเองนั่นเจ็บแน่นอนนั่นคือเจ็บไม่นานนักก็จะหายเจ็บแต่ปวดไม่ใช่แล้วครับนะตั้งแต่เช้า
ถึงเที่ยงถึงเย็นนะครับถึงจุดหนึ่งคลื่นไส้อาเจียนพอถึงตรงนั้นแหละถ้าคนไหนที่มีฐานะหน่อยก็โทรศัพท์เรียกรถอะไรบริการโรงพยาบาลรับส่งคนที่มีฐานะทันก็ทันไม่ทันก็เส้นเลือดแตกเส้นเลือดในหัวนี่มันแตกนะพอแตกปุ๊บจบข่าวเลยเป็นเรื่องใหญ่ทันทีผมกำลังจะบอกว่าอาการเริ่มปวดอย่านิ่งนอนใจนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโคและโหติกาเอ๋ยอย่าเด็ดขาดมันมีหลายวิธีเหลือเกินในการที่จะบรรเทาก่อนในเบื้องต้นครับวิธีง่ายๆเลยมือสองข้างเรานี่อย่าไว้เฉยๆเห็นไหมแค่นี้เองทำไปครับบรรดาปวดหัวอย่ามันนะอย่าได้แต่พูดนะครับทำไปอย่างเงี้ยจะได้มากได้น้อยก็ขอให้ทำครับเห็นไหมฮะนิ้วมือธรรมชาติเขาให้มาเห็นไหมบรรเทาได้แน่นอนนะครับในการปวดแต่ละครั้งทำไปเถอะครับก็น่าเห็นใจเวลามันปวดพอเวลามือไปแตะมันก็เจ็บสรุปแล้วทั้งเจ็บทั้งปวดนี้พอเวลาแตะตัวเองมันเจ็บปวดก็ยังคงอยู่เพิ่มคำว่าเจ็บก็เลยกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะพี่ค่อยๆทำสิครับหายใจเข้าไปแล้วก็กลั้นกลืนแล้วก็กลั้นโอเคนะครับอย่างน้อยบรรเทาไว้ก่อนนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติมือเราธรรมชาติก็ช่วยธรรมชาติจบไหมครับจะบรรเทาลงจากหนักจะเป็นเบาแน่นอนนะครับจากนั้นค่อยไปทำอย่างอื่นโอเคนะน่าเห็นใจเพราะเรื่องปวดมันร้าวไปหมดครับหน้าตาหัวคิ้วมันร้าวไปหมดสุดท้ายก็ลงไปสู่กล้ามเนื้อไปเสร็จแล้วก็บอกว่าเพราะเครียดถามว่าจะเครียดไปทำไมเคสเมื่อกี้เนี่ยประมาณสัก20นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพรุ่งนี้มีกำหนดการจะเดินทางไปเที่ยวยุโรป4ประเทศ8วัน7วันก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีฐานะอย่างนี้มันเครียดอะไรอยากจะรู้นะเห็นไหมครับเออหาเช้าไม่พอกินค่ำนั่นแหละมันบีบรัดมากไอ้นี่ไม่ใช่เลยเห็นไหมฮะก็แปลว่าต้องมีเหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้มันไปไม่ได้หรอกครับต่างประเทศมันแพงเนาะต้องเหลือกินเหลือใช้คนที่มีฐานะภาวะเหลือกินเหลือใช้เนี่ยเครียดไปทำไมอยากจะรู้นะอะไรเป็นสาเหตุให้เครียดคนมีหนี้จะเดินทางไปได้หรือต่างประเทศต้องไม่มีหนี้ใช่ไหมครับหรือว่ากู้หนี้ยืมสินไปคงไม่ถึงขั้นนั้นมั้งใช่ไหมครับเนี่ยประมวลง่ายๆเลยนะว่างี้เหรอเครียดไม่ใช่เด็ดขาดถามว่ามันคืออะไรก็น่าเห็นใจในเรื่องระบบการคิดวิธีคิดนะแล้วก็สรุปสิ่งที่คิดไม่ได้คิดกับคิดไม่ได้สองคำเนี่ยมันเหมือนกับไปแล้วก็กลับนะฮะไม่ได้คิดคิดไม่ได้เห็นไหมต้องมีความคิดสองด้านนะครับคิดไปแล้วต้องกลับด้วยคิดไม่ได้ไม่ได้คิดหรื
ไม่ได้คิดคิดไม่ได้เลือกสักอย่างเอาล่ะก็น่าเห็นใจไม่ได้คิดชีวิตนี่มันไม่มีอะไรโลดโผนนะชีวิตมันไปเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆไม่มีตัวเร่งไม่มีตัวเร้าเนี่ยแปลว่าเฉื่อยชาใช่ไหมฮะถ้าเฉื่อยชาแล้วไม่ได้คิดอ่ะครับถ้าคิดไม่ได้นะพอคิดไม่ได้มาจากอะไรมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาหรือไม่เรียนสิ่งใดมาเรียนคิดเรียนจำส่วนหนึ่งและมากด้วยนะฮะจำอย่างเดียวจำแต่พื้นแต่พื้นจำไม่บางอย่างจำเนี่ยสมองมันก็เต็มครับเต็มมันเหมือนกับอัดเข้าไปอัดทรายเข้าไปในกระสอบอัดเข้าไปอัดเข้าไปนั่นแหละฮะคือความจำมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าความคิดเนี่ยมันก็แชร์ออกแชร์เข้าอย่างนะครับความคิดเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติก็มาแชร์ความคิดส่งผลให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกส่งผลให้เกิดความขออภัยความรู้สึกส่งผลให้เกิดความคิดสุดท้ายความคิดทั้งไปและกลับจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจนะครับความคิดเกิดความรู้สึกสู่ความเข้าใจเห็นไหมครับใดๆก็ตามถ้าเราเข้าใจร่างกายจะไม่เสียสมดุลแน่ๆนะครับใดๆแปลว่า360องศาใดๆทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบด้วย360องศาเนี่ยเห็นไหมฮะ360องศาในวงกลมครอบศีรษะเราเนี่ยออกไปทุกมุม360องศาโอเคไหมทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบคิดไปแล้วคิดกลับเพราะฉะนั้นการชวนกันคิดเนี่ยหรือแชร์กันเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าเรามีแต่รับจำแล้วไม่ได้แชร์นั่นนะครับเต็มครับเต็มกระสอบถ้าเป็นสมองก็เต็มสมองเต็มหัวก็แล้วรอวันที่จะระเบิดก่อนที่มันจะระเบิดมันก็ปวดพอระเบิดเปรี้ยงก็คือเส้นเลือดแตกนั่นเองครับโอ้ไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วพอประมาณนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านณวันนี้เด็ก7 8ขวบ10ขวบก็ปวดเฮ็ดนะเพราะอะไรรู้ไหมเป็นไปได้สูงมากดูแต่สังคมก้มหน้าเนี่ยก็ดูแต่หน้าจอครับก็อยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ไปไหนก็แซกกันไปแซกกันมาอยู่แค่เนี้ยนะจะเหลือบตาออกนอกจอไปยังข้างนอกก็ไม่ยิ่งอยู่ในห้องคนเดียวก็สีด้านเนี่ยปิดหมดเห็นไหมครับนี่ก็คือสะสมหมดตลอดสมองมันสะสมเพราะฉะนั้นต้องออกมองเห็นแล้วก็ว่ากันไปนะต้องแชร์ครับต้องแชร์ไอ้ที่แชทไปแชทมาคุยกันโดยการพิมพ์เนี่ยครับอย่างสมัยนี้นะของผมเนี่ยผมพูดผ่านเลยฮะผมไม่พิมพ์นะมันมีปุ่มกดพูดปุ๊บก็เหมือนพิมพ์นะครับใช่ไหมฮะโต้ไปโต้มายืนยันว่าผมไม่มีเวลาโต้ตอบใครหรอกครับผมให้ทราบไว้นะครับน้อยครั้งมากที่วนจะโต้ตอบน้อยมากรับรู้รับทราบก็แค่นั้นเองน้อยมากแต่ละวันเนี่ยวันนี้โต้ตอบใครไหมตอบว่าไม่ได้โต้ตอบใครแน่นอนวันนี้นะครับมีใครส่งข้อความมานู่นเนี่ยก็กดไอ้สัญลักษณ์ตัวเดียวเนี่ยการ์ตูนยิ้มบ้างทำหน้าตาเง๋เก๋บ้างส่วนมากก็ส่งแต่รอยยิ้มหน้าเค๋ๆนะไม่ส่งบางทีก็วางเฉยไปทำนองนี้ครับให้ผมมานั่งพิมพ์เนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับ
ผมไม่เสียเวลาการพิมพ์โอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่ที่โอกาสเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมันก็อย่างว่าล่ะมันมีวิถีชีวิตแตกต่างกันดำรงในชีวิตแตกต่างกันในความแตกต่างนั้นอย่าลืมเก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้ต้องแชร์ก็น่าเห็นใจบางเรื่องมันแชร์กับใครไม่ได้น่าเห็นใจจริงๆครับเดิมเพราะฉะนั้นต้องหาเพื่อนเพื่อนซีปึ๊กซึ่งเพื่อนจะไว้ใจกันให้มันเต็มร้อยก็ยากเพศเดียวกันก็ไว้ใจกันไม่ได้ต่างเพศก็ยิ่งระแวงกันอีกต่างหากต่างวัยที่นี่ต่างวัยนะพอไหวไหมใช่ไหมครับนะก็ไม่รู้นะครับไว้ใจใครอยู่ที่ว่าไว้ใจใครนะก็แชร์บางทีก็บางเรื่องต่อมาก็หลายเรื่องต่อมาก็เกือบทุกเรื่องที่สุดก็ไม่มันทุกเรื่องเลยอย่างเงี้ยหนังหน้าเข้าพูดดีไหมเนี่ยขออนุญาตทีครับนะไม่พูดถ้าพูดแล้วไม่ได้เลยลุงออกจะเสียทันทีเพราะมันไปที่สุดแล้วมันจะมีจุดหนึ่งมนุษย์ครับพอจุดหนึ่งปุ๊บพูดปุ๊บเนี่ยยืนยันว่าสังคมจะเสียหายผมจะล็อกตัวที่มันไปสุดแป๊บเดียวเนี่ยขั้วต่อไปเนี่ยมันส่งผลกระทบทางด้านสังคมส่งผลกระทบทางด้านจริยธรรมส่งผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมยิ่งความเป็นเพศยิ่งระวังหนักใช่ไหมครับก็นานต้องระวังมากมากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาทราบสนับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับใช่ผมตอบปัญหาได้หมดทุกเรื่องแหละครับเรื่องใดมาทุกเรื่องนะแต่มันจะมีแต่ละเรื่องมันจะไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยมันมีความลับทุกคนมีความลับทุกคนนอกจากมีความลับมีของลับทุกคนมีของลับและมีความลับทุกคนนะพอเวลาเราไปแตะอันเป็นที่จริงมันเป็นความลับกันนะถ้าไม่ไว้ใจเรายุ่งเลยนะผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องระวังหรือที่จะประมาณการไม่ใช่ผมหลุดปากผมไปทุกเรื่องเนี่ยใช่ผมดูมันมาทุกเรื่องจริงนะครับนะแต่ผมจะมีช่องว่างนะครับในช่องว่างในแต่ละเรื่องเหมือนกันนะครับผมจะต้องมีช่องว่างในส่วนตัวผมด้วยช่องว่างมันกั้นกันอย่างนี้ก็ได้ช่องว่างช่องว่างมันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมมันได้ทั้งแนวตั้งแนวราบนะช่องว่างนี่คือแนวราบเนี่ยโอเคนี่คือแนวตั้งนะอย่าลืมแนวตั้งโอเคไหมแล้วก็แนวราบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวช่องว่างเนี่ยมักจะก้าวข้ามกันลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเล่าให้ชัวฟังทำไมผมจึงไม่ปวดหัวทำไมผมจึงไม่ปวดตัวทำไมผมจึงไม่ปวดท้องไม่เคยมีเลยนะฮะแต่อันตรายแล้วนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่เคยมีแต่เด็กก็ถึงนาทีนี้ก็ไม่เคยผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมอ๋อผมมีหลักคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดได้คิดมีโอกาสได้คิดแล้วก็คิดได้ด้วยก็แปลว่าสรุปได้ทุกเรื่องมันจึงไม่มีคำว่าตกค้างสมองมันก็ไม่เก็บเห็นไหมครับมันไม่เก็บมันไม่บันทึกอยู่นานประมาณนั้นนะครับเมื่อมันไม่เก็บมันก็ไม่มีอะไรตกค้างในสมองโอกาสจะปวดหัวมันก็ไม่เกิดขึ้น
ห็นไหมครับน่าเห็นใจจริงๆฮะบางคนเนี่ยมันเผยแพร่ไม่ได้เลยจริงๆครับเป็นพี่ก็ไม่ได้พี่บอกน้องน้องบอกพี่ก็ไม่ได้นะบางทีพูดกับแม่ก็ไม่ได้พูดกับพ่อก็ไม่ได้พูดกับเพื่อนก็มีหญิงมีชายอะไรเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นนะจะต้องอาศัยศักยภาพส่วนตัวในระบบการคิดเพราะนั้นจึงลุงออกหรือว่าบ้านเราทีวีจึงพยายามแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แชร์กันคิดเพราะอย่าไปห่วงเรื่องแชร์เนี่ยแชร์ไปนะครับมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลนะนี่คือสิ่งนี้ณวันนี้ก็เพราะว่าไม่แชร์กันก็น่าเห็นใจบางอย่างมันแชร์ไม่ได้จริงๆยอมรับนะครับจึงมีภาวะทางด้านจิตทุกคนทุกชาติในโลกเนี่ยทุกประเทศขึ้นชื่อว่ามนุษย์กับสัตว์สังคมนี่นะครับยิ่งสังคมที่มันมีความเร่งรัดเร่งรัดไปทำภายใต้เงื่อนไขของเวลาทำงานให้ตรงเวลาก็ก่ายเวลาอย่างลุงงอเนี่ยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาลำเวลาทำอะไรผมไม่ได้เลย ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้มีเงื่อนไขของเวลาทำอะไรก็มีเงื่อนไขของเวลาอย่างนี้เป็นต้นมันแปลว่าไม่ได้ขึ้นตรงกับใครเห็นไหมครับสแตนบายเสมอเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่เดินทางเพื่อให้มันได้เวลาทันเวลายกเว้นมีนัดหมายขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยไปรถฟืนรถไฟนี่เป็นต้นโอเคไหมครับแต่ทั่วไปปัจจุบันเนี่ยรู้ต้นทางปลายทางอย่างเช่นวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยรู้แล้วปลายทางจะต้องไปที่วัดพระปฐมพระปฐมเจดีย์ก็ไปใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนนะใครก็สนใจตรงนี้ก็คณะสี่นะครับวัดพระปฐมเจดีย์คณะสี่นะฮะท่านมหาชัยชุมพลท่านเป็นหลักเป็นแก๊สอยู่ตรงนั้นนี่นัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วนะวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับเจอกันประมาณสักเที่ยงนะครับ ตั้งแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยแปลว่าไม่ได้เร่งรัดเลยไหมครับมันรู้ล่วงหน้าแล้วชัดเจนไหมครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้โอเคไหมสิ่งเหล่านี้นะฮะก็อยากจะให้รู้และให้เข้าใจจริงๆนะครับมันจะใช้จะใช้อะไรรู้แล้วเข้าใจมันก็จะคลายออกและคลายออกมันเองสรุปรวมความได้ว่ายังไงก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนี่เองครับที่อยู่ในร่างกายมันไม่แชร์กันนะที่เขาเรียกว่าประจุบวกประจุลบมันไม่แชร์กันมันอั้นจะบอกว่าเลือดลมมันไม่เดินมันก็ไม่ผิดครับเลือดคือหัวใจโอเคไหมครับก็คือเส้นเลือดนั่นที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับลมคือการหายใจก็คือปอดนะส่วนทางด้านประสาทเส้นประสาทก็คือไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมสองมือเปล่าถึงได้ช่วยได้ง่ายจังจับปุ๊บมันได้ทั้ง3สิ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยครับได้ทั้ง3เรื่องเลยนะครับบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นผมจับใครจะหายใจโล่งกันแทบทุกรายถึง 98-99% แน่ๆเลยเอา 100% ดีกว่านะมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาเพราะฉะนั้นเมื่อช่วยเมื่อกี้นี่มาก็โปร่งโล่งปวดหัวมันจะเมื่อวานนี่มันจะดูสิครับข้ามันเกิดมาได้ไงสุดท้ายจะไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่พูดจาเพื่อจะยกย่องตัวเองนะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะก็ถือโอกาสเตือนท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยต้องแชร์ครับต้องแชร์นะอะไรแชร์ได้มากแค่ไหนเพียงใดจะเป็นเพื่อนฝูงก็ตามทีนะต้องแชร์นะอย่าเก็บลุงงอกมีออกไปช่วยเหลือผู้คนต่างจังหวัดด้วยหรือครับมีครับลุงงอกสัญจรนะครับนะจังหวัดไหนที่มีสนามบินนะครับขึ้นลงอย่าให้ห่างจากสนามบินมากนะสัก50 กิโลอย่างเงี้ยถ้า100 กิโลมันก็
นั่นเดินทางอะเนาะรวมคนเป็นกลุ่มเอาไว้อืมนะรวมปุ๊บก็ทำหนังสือมาทำหนังสือมาทำหนังสือเข้ามาศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะจานาสองก็คือลุงหอกพูดอยู่นี่แหละนายไกรสอนพรหมพิทักษ์โอไหมอืมหนังสือก็ทำมาเป็นลักษณะเชิญนั่นนะครับก็อย่าลืมตั๋วบินกันแล้วกันเดินทางไม่เกิน3คนนะครับไม่เกิน3คนส่วนมากแล้วก็ใช้2คนอืมเราดักไว้ก่อนไม่เกิน3นะก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็ใช้วิธีการลงขันช่วยกันนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่มั้ยครับเราใช้หลักการง่ายๆอย่างเงี้ยรวมใช่ครับเอาวัดสถานที่เป็นวัดก็ได้อ่ะง่ายที่สุดเออบ้านใครไม่สะดวกก็เอาวัดไปบอกเจ้าอาวาสเอาไว้ขอใช้พื้นที่วัดหน่อยได้ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมครับอืมโอเคไหมครับอย่างที่จะไปนครปฐมคือใช้วัดพระปฐมเจดีย์นี่ทำมาตั้งปีกว่านะเป็นครั้งที่18ไงครั้งต่อไปเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ไหมครับนั่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสที่นั่นใช่ไหมครับต้องทำเรื่องผ่านนะครับท่านต้องอนุญาตพื้นที่โอเคไหมครับ ก็มีพระมหาชัยชุมพลเป็นคนที่ดูแลตรงนั้นอยู่นะครับก็มีอาสาสมัครช่วยกันในแต่ละครั้งแต่ละคนเดินทางไปมาก็เป็นเช่นนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบพวกนี้ไว้กันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับหายไปได้แล้วไปไหนแล้วมาโอเคไหมครับดูยิโอเคไหมครับได้รับอนุญาตจากโอเคอ่ะเจ้าวาดครับลดเสียงก่อนครับเอาละมาทีนี้เริ่มต้นสรุปวันนี้ได้เรื่องอะไรเรื่องของไฮไลท์วันนี้ก็คือเรื่องปวดหัวนะครับใช้วิธีบรรเทาโดยการใช้เนี่ยฮะถ้ามีใครปวดนะครับแค่นี้เองครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยยิ่งถ้าหากว่าดูตอนนี้ไปด้วยนะครับฟังเสียงผมด้วยเนี่ยแล้วก็ทำไปด้วยเนี่ยเงาอากาศสูดเข้าไปทางปากเนี่ยครับกลืนแล้วก็กลั้นนะครับค่อยๆทำกันกลั้นสักครึ่งนาที1นาทีนะได้แต่เท่านั้นค่อยๆเพิ่มไปทีนี้ถ้าเพิ่มได้นะครับโอเคเนาะเอาละผมขอจะเริ่มดูว่าใครมีโอเคครับฝนยังตกอยู่เนาะสมุทรปราการวันนี้โอเคครับเข้าใจครับมีไหมคำถามได้มาได้เลยนะครับจากเบลเยียมภาพเสียงชัดเจนดีโอเคครับรับทราบครับตลาดพลูโอเคครับท่าม่วงกาญจนบุรีโอเคครับชัดเจนขอนอ่อนขอนแก่น เสียงเบาไปนิดนึงเสียงทางด้านเฟซถ้าหาว่าเบาก็เลื่อนไปยังเป็น YouTube นะครับYouTube Face นะฮะ Live YouTube Live สดเนี่ยครับ Face Live YouTube Live โอเคนะครับเรามี2แฟตพออะไรไม่รู้ทั้ง YouTube กับ Face เลือกเอาแอปพลิเคชันพวกนี้มันใช้ได้ฟรีๆอยู่แล้วคนไหนที่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้หมดแหละเนาะเอาละ
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองถ้าใครก็คิดเช่นนี้จะอยู่คนเดียวในโลกต้องใช่ยังไงก็ตามต้องมีคำว่าความเข้าใจนะครับมนุษย์เราเนี่ยทำให้อะไรก็ได้ให้มันเข้าใจกันนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนไม่ต้องครบใครงั้นใช่ไหมในโลกนี้อยู่ได้ไหมล่ะทีเดียวมันอยู่ไม่ได้สำนวนพวกนี้เป็นสำนวนที่ไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะครับผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดมีหน้าในช่วงที่ผมเรียนหนังสือไอ้พวกอะไรบทอาขยานเนี่ยจำไม่เคยได้หมดสักทีหนึ่งไม่รู้มันเป็นอะไรของมันครับมันไม่เข้ากันโอเคนะมาถึงวันนี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันไม่เข้ากันกับคนที่เขาเขียนหนังสืออะไรต่างๆนะมาถึงวันนี้ก็เข้าใจตอนนั้นมันเป็นเด็กเนาะเด็กเรียนหนังสือไม่เข้าใจอ่ะมิน่าดีแล้วที่ไม่จำถ้าจำผมเลอะเลยครับเลอะเทอะเลยมากมากเกินจำเป็นประมาณนั้นนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วมันจะจนใจตัวเราเองจะอยู่ได้ไหมในสังคมเนาะคิดอีกทีเดียวไม่ไว้ใจใครมันจะไปกับใครได้ทีเดียวใช่ไหมมันจะคุยกับใครรู้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมฮะลองคิดออกนอกกรอบสิครับคำพวกนี้เป็นคำที่ไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะครับโอเคนะอยากจะให้เข้าใจในภาษาเหล่านี้ทุกวันนี้พอเห็นพิจารณาว่าดีอะไรควรเมืองไม่ทำร้ายสังคมสองอะไรล่ะไม่ทำให้ความมั่นคงของชาติสูญเสียไปก็แปลว่าเกิดความรักเกิดความสามัคคีและเกิดความเข้าใจเห็นไหมครับใช่นะสามไม่ผิดกฎหมายไม่ด่าเมียพ่อใครเนื้อหาสาระพอประมวลได้ไหมว่าแชร์ให้เพื่อนได้รับรู้ทราบไหนมันก็มีหลักอยู่แค่นี้เองครับจะแชร์เรื่องอะไรนะให้ใครโอเคไหมครับอะไรของแค่นี้พิจารณาไม่ได้เลยถ้าพิจารณาสิ่งนี้ไม่ได้โอ้ยอมครับ ใช่ไหมส่วนจะอะไรนะเขาเรียกอะไรกด subscribe กดคำว่าติดตามมันก็มีระฆังมีกระดิ่งแค่นั้นเองก็กดติดตามเวลาลุงออกโผล่พรวดหน้าจอมีเวลาก็ดูสดๆไม่เวลาก็ไปดูใน YouTube เห็นไหมครับมันก็จะมีบันทึกตรงนั้นอีกทีนึงใช่ไหมครับไม่ต้องมาทำให้อะไรเสียความรู้สึกทำนองนี้ใช่ไหมครับตกลง มีไหมทำตามแล้วค่ะหัดเป็นหมอนวดค่ะช่วยตัวเองก็ต้องใช่ไหมล่ะบรรเทาอย่างน้อยบรรเทาก่อนครับจำเป็นหลักนิดนึงพวกนี้จริงๆต้องการอยากจะให้หลีกเลี่ยงเรื่องของยาเคมีเพราะยังไงมันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายเราเพราะเคมีเนี่ยโดยธรรมชาติของใครไหมเนี่ยในการที่จะนำเอามวลสารเล็กๆกันแล้วกันแล้วเรียกว่าอะตอมมารวมกันได้เป็นหนึ่งโมเลกุลเนี่ยมันใช้ความร้อนสูงมากไอการที่จะทำให้โมเลกุลนั้นแตกสลายออกไปมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าในร่างกายเรามีความร้อนเพียงแค่37องศาเซนเซียสพอเวลาถึง38หมอเขาบอกเป็นไข้ซะนี่เห็นไหมครับเขากินยาลดไข้อีกความจริงร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานนะบอกให้ทราบไว้กำลังเพิ่มธาตุไฟให้ในร่างกายจะเวลาเป็นไข้น่ะจะมาฮะผมไม่เคยกินยาแก้ไข้แก้ปวดไม่เคยเด็ดขาดนะครับแต่นี่แต่ไรมาแล้วนะ
ผมก็ไม่เห็นมันตายสักที74ปีผ่านมาได้ยังไงตากแดดตากฝนก็ไม่เคยได้เป็นรองใครนะไม่มีปัญหาก็เพราะว่าผมเข้าใจในระบบของธรรมชาติของร่างกายมันจะไปกลัวทำไมฝนตกวิ่งเล่นน้ำฝนไปเลยไปละโธ่นะมีเวลานี่อยากจะเล่นอยากจะน้ำฝนเนาะพอได้ไหมครับ พอไหวเนาะครับ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 จากยุคจากอดีตผู้คนตามหาความเป็นอมตะหลากหลายวิธีเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวถามว่าสิ่งนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องที่สุดยุคสมัยก่อนก็เรียกว่าลมปราณหายใจควบคุมลมปราณปราณแปลนอะไรกันแมวภาษาเก่าไม่ใช้เอาภาษาใหม่ใช้ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์และอย่างผมอธิบายพลังงานบริสุทธิ์ได้ทุกมิติจะผ่านวิชาฟิสิกส์จะผ่านหลักพุทธศาสนาโอ้สบายมากด้วยนี่เป็นต้นไม่สบายอย่างเดียวนะฮะมันต้องปฏิบัติเข้าใจและเข้าถึงตัวนั้นด้วยนะครับจึงจะเอามาใช้ได้มันไม่ใช่รู้แบบจำมานะครับรู้งอกไม่ใช่รู้แบบจำมานะครับจะบอกให้ทราบไว้มีแต่ต่อต้านเรื่องจำอย่างเดียวจำมามันใช้ประโยชน์ไม่ได้หรอกจำแค่ภาษาเห็นไหมครับอันนี้มันเข้าใจเลยความจำเป็นการเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งโอเคไหมครับผมทำมือให้ดูด้วยเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเห็นไหมครับถ้าเข้าไม่ถึงในยากและการเข้าถึงก็นำพาสมาธิให้อยู่แล้วใน YouTube นั่นนะครับเยอะแยะนะวิธีการทำสมาธิหลายรูปแบบเหลือเกินนะครับนอนทำสบายสบายนึกถึงพ่อแม่ไว้อย่าไปนึกถึงมันอย่างอื่นพอแล้วมันเลอะเละตุ้มเป๊ะสอนกันมาไม่รู้กี่รุ่นถึงกี่รุ่นอะไรก็สู้นึกถึงพ่อแม่ไม่ได้หรอกครับมันเป็นอธิบายได้ด้วยครับมันไม่ใช่จำสุดๆทั้งห้าครับอธิบายในทางที่มาเกิดด้วยได้ด้วยสบายมากด้วยเป็นต้นโอเคไหมครับนะมีอีกไหมครับที่เป็นคำถามในนี้ไม่มีคำถามนะเนี่ยมีแต่คำบอกเล่านะครับใช่ไหมในนี้ผมอ่านดูแล้วมีแต่คำบอกเล่าไม่มีคำถามหันตั้งคำถามสิครับจำเอาคำพูดของผมพูดเอาไว้แต่ละคลิปเนี่ยนะฟังแล้วจับความให้ได้ทำไมไม่เข้าใจคำนี้ก็อธิบายผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเอาละทีนี้ผมจะมาดูทางด้านถนน YouTube กันบ้างจะได้ว่ามีใครมาถามไหมนะนั่นถนนเฟสนะถนนสายเฟสกลับมาถึงถนนสาย YouTube ดูสิเอาให้แน่เอียงข้ามก็ไปข้างจนได้อะโอเคเอาละได้แล้วมาสายดีกว่าไม่มาช้าแบบประมาณสัก20นาทีได้มั้งมึงคิดเนี่ยเนาะก็บอกแล้วไปทำธุระมาครับโอเคครับอะไรไม่มีคำถามเลยมีหน่อยไม่ได้เลยนะครับYouTube มีคำถามบ้างไหมครับไม่มีทำไมผมถึงอยากจะให้ถามจังรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งคำถามจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับกับตัวเราเองและกับผู้อื่นด้วยจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับคุณอรัญญาโอ้จากฮอลแลนด์จ้ะเนี่ยยินดีต้อนรับครับผมมีวิธีควบคุมอารมณ์ไม่ให้หงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวง่ายไหมครับง่ายครับมีทางเลือกทางเดียวที่จะระงับอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดคือความเข้าใจนะครับอย่าให้คนอื่นเขาเข้าใจเรา
ใช้คำว่าอย่าเราจงเข้าใจเขาเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเราเข้าใจเขาทุกคนก่อนฮะแม้ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาเนี่ยเคืองหูเคืองตาเราก็จะไม่ขุ่นเคืองเมื่อไม่ขุ่นเคืองเราก็นิ่งสบายยิ้มสบายอารมณ์เราก็จะไม่แปรผันโอเคไหมครับคำตอบคือจงเข้าใจเขาให้มากที่สุดโอเคไหมครับใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าอยากให้เขาเข้าใจตัวเองนะโดยเพิ่งยิ่งหาวิธีทำให้คนอื่นเขาเข้าใจตัวเองเรายิ่งแย่ครับอย่าได้หวังครับตัวเราจะต้องเข้าใจตัวเราเองโอเคไหมครับพร้อมๆกันนี้เราก็เข้าใจคนข้างเคียงทั่วๆไปทั้งใกล้และไกลด้วยแค่นี้อารมณ์ก็จะไม่หวั่นไหวลุงหงอกไม่เคยนะยืนยันว่าไม่เคยเห็นไหมครับก็เพราะลุงหงอกมีความคิดเช่นนี้แล้วเชื่อมั่นว่าทำได้ทุกที่ด้วยทุกเวลาด้วยเห็นไหมครับมีแค่นี้เองครับอารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกจงปล่อยความรู้สึกดีๆให้กับคนข้างเคียงนะครับแปลว่าเข้าใจเขานั่นนะครับคำว่าเขาจะเป็นเด็กจะเป็นช่วงวัยขนาดไหนก็คือเขานะจะเป็นอยู่ในท่ามกลางคน10คน5คน10คน50คน100คน10,000คนแสนคนก็คือเขาทั้งหมดเห็นไหมครับเราก็อยู่ในท่ามกลางคนเหล่านั้นสบายไม่มีปัญหาเห็นไหมครับเพราะเราเข้าใจเขาและเราเข้าใจเราด้วยจงเข้าใจเขาให้มากกว่าเข้าใจเราที่สุดเราต้องเข้าใจเราเหนือกว่าเข้าใจเขาต่างหากเห็นไหมมันกี่ชั้นเนี่ย3ชั้นนะครับนะ1เข้าใจเรา2เข้าใจเขาเห็นไหมฮะเข้าใจเราและเข้าใจเขาทั้งหมดกี่ชั้นครับ3ชั้นนะครับตรงไปตรงมา3ชั้นนะได้4ชั้นยิ่งดีครับเห็นไหมครับแล้วเราจะนิ่งเองฮะความรู้สึกเราจะนิ่งสบายสบายนะครับความรู้สึกลบไม่ดีที่ผ่านมาจะเก็บเป็นพลังงานในเซลล์สะสมแล้วแสดงอาการทางกายใช่ไหมครับถูกต้องครับความรู้สึกไม่ดีมันก็เป็นพลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับมันก็สะสมในเซลล์เรานั่นแหละครับแล้วเซลล์เราเนี่ยฮะมันจะไปไหนต่อเซลล์ผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์อะไรก็ตามทีเซลล์เส้นผมเป็นหมดแล้วครับผมร่วงเยอะแยะเลยเห็นไหมครับใช่ไหมครับเนี่ยฮะมันก็สะสมในเซลล์ที่มันไม่ดีมันยากตรงที่เราวินิจฉัยขาดไม่ได้ว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับถ้าได้มาดีหมดนะดีหมดนะถ้าเสียไปไม่ดีไม่ดีและไม่ดีในโลกใบนี้มันมีการเรียกเปลี่ยนได้กับเสียนะครับได้มากับออกไปโอเคไหมครับในโลกนี้เป็นเช่นนี้เขาเรียกว่าโลกการแลกเปลี่ยนก็ซื้อขายนั่นแหละครับแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าลบก็เหมือนกันลบกับบวกมันก็แลกเปลี่ยนกันเหมือนกันครับถ้ามีแต่ลบมีแต่ลบมีแต่ลบเซลล์เราเซลล์ร่างกายก็ย่ำแย่ร่างกายก็อ่อนแอนั่นเองคำว่าลบใช้คำว่าไม่ดีดีที่สุดคำว่าลบมันเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกคำว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่จอยก็โกรธเครื่องกระทืบแผ่นดินประมาณนั้นครับตัวสั่นทุบนั่นทีนี่เดินวนเวียนเหมือนเสือดิจจันทร์ท่านมองเนี่ยครับอารมณ์ไม่ดีเป็นเช่นนั้นนะครับโอเคนะพอได้ความนะครับขอ
ขอให้เข้าใจในประพวกนี้ ทำได้จึงเริ่มเปิดตัวลุงออกให้เพื่อนในเฟซได้รู้โอเคครับครับทำได้จึงเริ่มเปิดตัวลุงออกให้เพื่อนใช่ครับได้ครับตัวเองต้องทำได้ก่อนนะฮะแล้วก็แชร์กับเพื่อนได้รับรู้ควรจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีประสิทธิผลมากนะครับมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากแบบนั้นเราต้องกลั่นกรองหมดทุกเรื่องเลยครับก่อนที่จะแชร์ทุกเรื่องไม่ใช่ชื่นชมยินดีก็แชร์ไปเลยไม่เอานะครับลุงบอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชื่นชมบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ต้องการนะครับความชื่นชมผมมีของผมอยู่แล้วผมจะมีอะไรชื่นชมผมมีอยู่แล้วส่วนตัวผมนะครับผมมีเดี๋ยวนี้ผมมีแล้วมนุษย์ผู้ซึ่งชื่นชมในตัวผมถ้าเป็นมนุษย์เนาะถ้าไม่ใช่มนุษย์มีไหมมีเอาไว้จะบอกแล้วจะรู้ไหมนี่ผมพูดถึงเรื่องอะไรตัวเนี้ยผมพูดถึงลู่น่ะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนู่นเนี่ยใช่ไหมผมพูดเรื่องของพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนู่นนั่นแหละครับที่ชื่นชมเห็นไหมครับผมพูดนู่นนะครับแต่ส่วนทั้งท่านกับผมให้รู้จักคำว่าความรู้สึกที่มันแชร์แลกเปลี่ยนกันด้วยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับมันจะแลกเปลี่ยนรูปแบบนี้ผ่านภาษาผ่านกับกิริยาย้ำผ่านความหมายของภาษานะครับเพราะนั้นต้องตีความหมายให้เข้าใจนะครับผมก็ค่อยๆลากยาวพอสมควรนะครับในเรื่องของภาษาต่างๆที่จะให้ไว้เพื่อพิจารณาตามควรแก่กรณีโอเคไหมผมนอนทำสมาธิแล้วหลับรู้สึกอีกทีได้ยินเสียงร่างกายกรนทั้งที่หลับตาแต่เวลาจะกดดูเพิ่มปุ๊บเนี่ยอีตัวการ์ตูนมันมาขวางทุกทีเลยโกรธจังไม่เป็นไรก็ลูกค้าเขาเอาเงินมาให้เราใช่ไหมก็พูดจาเขาดีๆก็แค่นั้นเองเราไม่ยกย่องลูกค้าเป็นยกย่องใครล่ะครับหรือจะไล่ลูกค้าหนีใช่ไหมมันก็แค่นี้เองนะนะเออโอเคนะครับผมโทรศัพท์ไปไหนล่ะมีจะเครื่องสายไปไหนต่อดูสิเดี๋ยวจะหาสายมาต่อให้ดูสิเพิ่ง3 ทุ่มเนาะพอไหวแป๊บเดียวครับเชิญครับผมใครโทรศัพท์02 985 9886ดีสิครับนะฟังให้ดีนะครับดีสิครับหมายความว่าอะไรด้วยผมจะอ่านต้นเรื่องก่อนนะครับโอ้โหดีมากนะครับฟังนะใครเป็นเจ้าของตรงนี้ล่ะครับทั้งที่หลับตาแต่รู้สึกเห็นร่างกายนอนอยู่เหมือนลืมตาครับผมถือว่าดีมากนะครับผมใช่ว่าดีมากนะรู้สึกอีกทีได้ยินเสียงร่างกายกรนทั้งที่หลับตารู้สึกผมถือว่าดีมากนะคุณจะเป็นคนเดิมเนี่ยนี่ผ่านมาจาก YouTube นะครับมันมาทางเฟซนะมีคนส่งมาให้เพราะว่าผมไม่ได้อ่าน YouTube ทั้งหมดนะครับท่านดู YouTube ทั้งหมดนะครับ
คุณอะไรคุณแมนสันเหรออืมครับดีครับคุณอนุรักษ์นะฮะก็ต้องเข้าใจในตัวลุงหงอกพอสมควรว่าได้อะไรจากลุงหงอกพิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงส่งนะส่งคลิปผ่านแล้วล่ะผ่านไลน์ยังได้ไม่ทุกวันเนี่ยนะให้เพื่อนนะครับโอเคนะส่งชื่อคลิปนั่นเข้าไปคุณเมนสันนะฮะขอแชร์ครับผมนอนทับสมาธิแล้วหลับรู้สึกทีได้ยินเสียงร่างกายกรนทั้งที่หลับตาแต่รู้สึกเห็นร่างกายนอนอยู่เหมือนลืมตาโอ้โหผมเชื่อว่าดีมากนะครับใช้คำว่าดีมากนะครับจะไม่แชร์สเปสปะตัวเราต้องทำได้ก่อนดีมากครับถึงเวลาสมควรจะรู้ว่าอันไหนควรถูกต้องครับคุณอนุรักษ์เนี่ยหลักการมนุษย์เราต้องเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ใช่แอบมักจะกดแชร์ทุกพื้นทุกเรื่องนี่อย่าไปทำนะครับยิ่งทุกวันนี้มันมีกฎหมายนะครับกฎหมายเรื่องของไอทีเนี่ยครับทำนะอันตรายด้วยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับโทรศัพท์สวัสดีเจ้าค่ะให้ท่านลุงช่วยขอพลังงานบริสุทธิ์ช่วยให้ปวดให้หายปวดข้อมือเจ้าค่ะเหรอลองสะบัดเชียฟังผมไปด้วยสะบัดไปด้วยครับสะบัดโทรจากไหนครับผมจากเมืองขอนแก่นเจ้าโอ้ยงับอากาศเข้าไปท่านนั้นก็สะบัดออกไปเดี๋ยวหายการพัฒนาตนจนบริสุทธิ์ทั้งกายใจจิตในระดับถึงขั้นหอบสังขารข้ามภพภูมิสามารถทำได้จากผู้ประชาชนไหมครับหญิงก็ทำได้ชายก็ทำได้นะครับหญิงเป็นชาติสุดท้ายได้นะครับคือถ้าหากว่าปรับสภาพให้ถึงขั้นในระดับพระอนาคามีพลิกปุ๊บพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วจำด้วยครับตรงนี้ผู้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วแปลว่าหญิงทำได้สบายเลยนะครับแต่คำว่าอรหันต์เดินดินที่นักแกเนี่ยหญิงไม่มีแน่นอนนะครับมีแต่ชายเท่านั้นจำเลยครับตรงนี้ต้องจำผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะคำนี้ถ้าบอกว่าหญิงไหนเป็นอรหันต์ก็อยากขออนุญาตแชร์คุยนะครับถ้ามีนะฮะใช่นะถ้ามีรวมทั้งชายด้วยเหมือนกันถ้ามีก็อยากขออนุญาตแชร์ใครมีลูกศิษย์ลูกหาใครมีครูบาอาจารย์ที่อยู่ในระดับที่ว่านั้นนะยินดีนะให้ผมไปหาท่านก็ได้หรือท่านถ้าไม่ถือตัวท่านก็มาหาผมก็ได้อย่างเงี้ยเรามีนัดพบกันได้แล้วก็มาแชร์กันเพราะมันเป็นประโยชน์ครับถ้าคนที่มีความสามารถระดับนั้นมาคุยกันผู้ฟังจะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลถ้ามีนะถ้ามีนะย้ำด้วยครับผู้ฟังมีจะได้กับได้เพราะว่าคนระดับนั้นนะฮะเขาเกิดมาเพื่อให้อ่ะบอกว่าคนระดับนั้นก็จะเกิดมาเพื่อให้ตัวเขาเองเขาไม่ได้ห่วงหาอาทรอะไรมากมายหรอกครับในส่วนตัวนะครับไม่ได้ห่วงหาอาทรอะไรมากมายมนุษย์พันธุ์เนี้ยจะกินง่ายนอนง่ายมากมากที่สุดนะมีเรื่องน้อยที่สุดไม่เก็บกักนะทำนองเนี้ยแต่ถ้าเขาทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะก็ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะนะที่จะมารับที่จะให้ผู้อื่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดในวงการก่อสร้างนู่นนี่นั่นทำนองเนี้ยครับเล่าให้ฟังกันพอเป็นแนวทางนะฮะเชิญครับผมหายยังครับข้อมือเบาลงนิดนึงเจ้าค่ะเบานิดเดียวแต่ยังเหลือมากใช่ไหมครับใช่โอเคอ้าวพร้อมต่อไปนี้ฟังเสียงประกอบนะอย่าลืมมีสมอลทอล์กใส่สองหูข้างหรือเปล่าครับใส่เรียบร้อยเจ้าค่ะโอ้เยี่ยมเลยงั้นมือข้อมือเป็นอิสระเนาะจะเกาหัวเกาตัวได้หมดเนาะ3 2ส่วนให้ใจเข้าไปลึกๆกระนานาๆ
พร้อมกันนี้เอามือข้างที่หนึ่งดึงนิ้วมือดึงนิ้วมือสลับกันซ้ายขวานั่นแหละครับเดี๋ยวข้อมือจะหายหายแน่ๆด้วยอ่ะสะบัดเลยปึ้ง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 ถามว่าเป็นจังไดครับผมเบา 40% เจ้าค่ะมันเป็นอุ่นอุ่นร้อนร้อนฟังอุ่นอุ่นร้อนร้อนนะครับเอามือสองข้างประสานกันแล้วก็ถูเหมือนซักผ้าโอเคไหมครับถูไปถูมาอย่างเงี้ยนะดัดนิ้วมือนิ้วเท้าผมทำมือผ่านจอเห็นไหมฮะข้อมือสะบัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคมั้ยชกลมชกแรงมั่งนะครับขยับเป็นแบบเป็นลิงอ่ะทำตัวเป็นลิงเข้าไปง่ายๆนะทำตัวเป็นลิงครับผมเอามือนวดหัวนิดนึงนวดไปนวดมาเถอะครับมันเกี่ยวกับหัวเกี่ยวกับสมองด้วยนะเพราะมันเกี่ยวกับระบบประสาทแค่นี้เองนะมันเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตของร่างกายโอเคแค่นี้เองคิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลไกลกว่านี้เลอะดูมันจะคล้ายกันแล้วกันข้อมือนี่แน่ถามว่าเป็นจังได้ครับผมมันเบา 50% จ้ะคะเฮ้ยไม่เหลือได้น้อยจังไหมมันบวมมันเป็นก้อนมันโดนอะไรมาฮะเริ่มต้นไม่โดนอ๋อมันสะสมอยู่ๆก็เป็นดื้อๆอย่างเงี้ยเนาะใช่จ้ะโอ้โหเอ้าเมื่ออยู่ๆมันเป็นมาไม่นานก็จะหายเพราะว่าตอนนี้กระหลุดไปตั้ง 40-50% แล้วเนาะค่ะคิดว่าพอใจไหมครับพอใจแล้วค่ะเอาล่ะต่อไปก็ล้างมือล้างน้ำน้ำเทปุ๊บลุงออกไปตามน้ำนะแค่นี้เองนะขอบคุณเจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับง่ายยุคนี้มันเป็นยุคง่ายยุคความเข้าใจนะครับบอกให้ทราบไว้มันก็อยากจะเข้าใจแล้วจะได้ช่วยตัวเองได้เรื่องสุขภาพร่างกายครับทำมาให้กินเหมือนกันประกอบสมาชีพชอบเหมือนกันก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้นะครับเรื่องนี้มันอย่าหวังพึ่งผู้อื่นผู้อื่นให้มาก็ถือว่าเป็นบุญของเรานะครับไม่ใช่รอรับบุญจากผู้อื่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับใช่ไหมรอรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำเต็มร้อยต้องทำให้เต็มร้อยผู้อื่นเขาจะช่วยเรามาก็ถือเป็นบุญของเราโอเคก็คิดอย่างนี้วิธีคิดไม่ใช่รอแต่คนอื่นเขาช่วยเงี้ยไม่ได้อย่าคิดเงี้ยเป็นขาดเดี๋ยวผิดชีวิตเนี่ยจะล้มเหลวนะบอกให้ทราบไว้นะครับเรามีเรี่ยวแรงอย่ายั้งนะเขาเรียกว่าขยันหมั่นเพียรนะครับคำนี้นะครับขยันเถอะอดทนเถอะอย่างเงี้ยได้ดีเองขอให้มีพละกำลังร่างกายขอให้มีตรงนี้ลุงหมอก็พยายามจะให้เรื่องของพละกำลังร่างกายเป็นหลักนั่นก็จะมียังหลักคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดได้คิดไม่ได้คิดได้ได้คิดก็ชวนกันแชร์ชวนกันคุยแล้วถามเพื่อนไปประโยคนึงเพื่อนตอบได้ไหมถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าตั้งคำถามเพื่อนไปเฉยเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรถามเพื่อนที่เพื่อนจะรู้เหมือนกับเราหรือเปล่าเนี่ยรู้แล้วก็แปลว่าเข้าใจตรงกันไม่ต้องไปละมั่งเห็นไหมก็แชร์ไปแชร์กันมาต่อยอดกันในการคุยไม่ใช่เอาชนะค้าคานกันนะครับต้องเปิดใจทุกเรื่องว่าเราก็จะไม่เอาชนะค้าคานกันนะยินดี
นำประสบการณ์ตรงแต่ละบุคคลที่มาจากไหนไม่รู้ละมาเชื่อมตรงนี้แล้วก็แชร์กันตรงนี้แล้วต่อยอดตรงนั้นแล้วไปว่าแล้วก็ไปให้มีกรอบความคิดเช่นนี้ครับมิฉะนั้นจะยุ่งจะแย่ครับในมันก็สามารถรวมคน 4-5 คน 6-7 คนคุยเรื่องเดียวกันไปด้วยกันทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ต่อไปก็ประสานสัมพันธ์ก็เกิดมันก็เจริญงอกงามรุ่งเรืองเป็นหมู่คณะเนี่ยถ้าเป็นการตั้งบริษัท3คน7คนรวมกันมันก็ไปกันหมดนะถ้าหากว่าเข้าใจเดียวกันนะครับถ้าขัดกันแล้วก็ย่ำแย่ทุกรายนะฮะบอกให้ทราบไว้นะโอเคไม่มีคำถามอีกเนาะไม่มีนะโอเคก็ได้แค่นี้นะครับยินดีด้วยครับพออันนี้มัน 15:20 นก็พอดี1ชั่วโมงแล้วมั้งยังรออยู่น้อยนะมีไหมครับคนไกลบ้านไกลแม่ที่บอกให้เอาโทรศัพท์มาเนี่ยมาแล้วนะโทรศัพท์ยังจะรับอยู่ขับสู้นะจำเบอร์ได้ไหมล่ะ02-985-9886ตามประเทศรู้สึกจะหมุน66ก่อนเลยไม่รู้ใส่รหัสต่างประเทศประเทศไทยมันรหัสอะไรจ้ะผมก็ไม่เคยจำสักทีนะครับแล้วก็หมุน66เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเอาจากไหนคนไกลบ้านค่ะคนไกลบ้านโอ้โหหมุนยังไงเมื่อกี้เนี่ยหมุนโทรศัพท์หมุนยังไงบอกเบอร์ใช่หมุนหนูหมุน0066ค่ะโอเคก็แปลว่ารหัส00เนาะรหัสเข้าประเทศต่างประเทศจากเบลเยียมจากเบลเยียมกด0066คือรหัสประเทศอยู่แล้วล่ะโอเคนะก็02-985-9886เนาะ0ไม่เอาแต่2ค่ะ0ไม่ใส่ลงไปเอาแต่2แล้วก็ 985-9886ลองพูดใหม่ให้หมดดูสิครับหมุนอะไรครับกดยังไงครับได้ยินไหมเนี่ยได้ยินค่ะคุณลุงบอกวิธีกดตัวเลขใหม่ที่เกิดมีคนอื่นเขากดเขาไม่รู้วิธีกดนะครับหนูถ้าประเทศหนูจะกดเข้าไปหนูจะกด00แล้วก็66คุณลุงได้ยินหนูไหมได้ยินครับตามพูดให้บทเลยครับ2 แล้วก็ 985-9886ค่ะโอเค0066แล้วก็ตามด้วย2 985-9886โอเคตัด02ไปที่ไปสุด10เนาะนะคนมีวิธีตัวเลขถูกต้องก็โอเคได้ง่ายก็ถือโอกาสบอกผู้อื่นเขาด้วยเผื่อเขาใช้นะครับความสามคือความรู้ความสามารถเราบอกไปให้หมดอย่าไปกักมันเอาไว้ผู้อื่นเขาจะได้รับเอาไปใช้เกิดเขาอยู่ในเมืองเดียวกับทางคุณเห็นไหมเกิดเขาอยู่ทางด้านเบนเยียบเหมือนกันเห็นไหมครับแต่เขาอยู่คนละเมืองใช่ไหมล่ะเขาก็จะกดแบบเดียวกันเนี่ยนะเข้ามามันก็จะเจอกันที่นี่เห็นไหมครับนั่นก็เรียกว่าให้ประโยชน์กับผู้อื่นโดยการบอกวิธีของเราที่ถูกต้องตรงจริงเห็นไหมแค่นี้ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละก็เรียกว่าประโยชน์ตนก็ได้รับตอนนี้เดี๋ยวนี้ประโยชน์ผู้อื่นเผื่อเขาจะใช้บริการเขาก็ได้นะครับก็ผมคิดอย่างนี้ผมจึงมีสิ่งนี้ช่วยใครจะใครอยู่โอเคนะอ้าวว่ามาให้ซอยอย่างแน่ละว่ามาเลยแม่ใหญ่หนูมีอาการอยากนักหลังค่ะนักแบบเอวขึ้นมาหาหลังค่ะแต่มาปวดด้วยค่ะคุณลุงมันตึงอ่ะคือก็สบายนะคะมันตึงก้มเงยก้มเงยแบบน้ำหน้าไปหาหมอเขาบอกว่าหนูไปหนวดหนูก็ไปเดี๋ยวจะบอกเรื่องหมอมันบ่ถือกันมันบ่ถือกับลูกหงอกโอเคป่ะเดี๋ยวจะเอิญเดี๋ยวจะบอกหาหมอกับลูกหงอกมันบ่ถือกันโอเคไหมเอาก้มเงยอ่ะตรวจเลือดเขาบอกว่าหนูที่ไขมันหลายว่ะจ้ะโอ้ยหมายังมีเลยไขมันจริงไก่ก็มีไขมันเข้าใจไหมครับ
โอเคนะเข้าใจเลยครับว่าไขมันเนี่ยปลาซิวก็มีไขมันโอเคไหมครับวิธีคิดง่ายๆเขาพูดไม่ผิดหรอกครับเขาช่วยเราได้ไหมล่ะเห็นไหมเมื่อเขาช่วยเราไม่ได้เรามาช่วยกันตรงนี้โอเคไหมฮะอ้าวล่ะก้มเงยซะโยมก้มเงยแล้วก็บิดตัวไว้อย่าลืมหายใจล่ะก้มเงยดำนาเขาไว้เถอะยืนตรงก็บิดตัวซ้ายขวาเต้นยอกแย่ๆเหมือนกระโดดเชือกเนี่ยนะอย่าลืมหายใจแล้วการส้นเท้าอย่านิ่งดูดายกระทืบพื้นไปเลยบอกแม่ธรณีไปของไม่ดีในร่างกายของในร่างกายของดิฉันเนี่ยสันหลังไปอยู่กับลุงงอกกรุงเทพมหานครว่าไปเดี๋ยวมันมาหาผมเองแหละครับกระทืบส้นเท้าลงนะฮะซ้ายขวาขวาซ้ายนั่นแหละครับมันสะเทือนถึงไททอยทำไมเล่นไปนะครับเสร็จแล้วก็อุ้งมือเคาะหน้าผากปอกปอกปอกส้นเท้ากระทืบตึก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 ก้มเงยบิดตัวซ้ายขวาโอ้ขี้ขานสบายมากอุ้งมือเคาะหน้าขาตึง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 ถ้ามีขวดหรือสากกระเบือก็ทุบหน้าขาป๊อกป๊อกเบาๆนะเดี๋ยวทุบแดงขาหักช่วยไม่ได้นะเอาถามว่าเป็นยังไงสันหลังเนี่ยฮะหลังเอวเนี่ยหึพุ่งมือหรือกับปั้นมาใส่ตึกๆนะเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกเบาๆเจ็บไม่รู้บาดแผลคือเก่านั่นแหละแค่นี้มันก็เบามันโปร่งโล่งเบาง่ายๆใช่หลักง่ายๆช่วยตัวเองให้ได้โอเคไหมหนาวไหมที่เป็นเยี่ยมน่ะอากาศกำลังดีจ้ะเป็นแดดไม่หนาวเท่าไหร่ก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครอบครัวเจริญไปเจริญดีนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนเบนเยี่ยมเบนเยี่ยมมันน่าอยู่ประเทศพวกนี้จะน่าอยู่นะครับวันพุธร่วมทำบุญกับโอเคคุณชลศักดิ์ครับรับทราบครับผมอันทรบุตรชลศักดิ์อันทรบุตรส่งสตังมาทางไหนล่ะเนี่ยใช้เบอร์บัญชีอะไรล่ะโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับบ้านใครบ้านใครนะครับเดี๋ยวตรวจสอบทางนั้น YouTube ก่อนไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับทางนั้น YouTube ก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมเคลียร์หมดแล้วนะคำถามประจำวันผมเคลียร์หมดแล้วนะโอเคครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรมืออาชีพนั้นอย่าทรยศกับอาชีพตัวเองจำเป็นหลักขายผักผลไม้ก็ต้องบอกกับผู้ซื้อโดยตรงมันมายังไงมันไปยังไงใช่ไหมครับแบ่งสิครับซื้อมา1เคกแบ่งเป็น3เกรดเกรด A ขายปุ๊บได้ทุนเกรด B ก็เป็นกำไรเกรด C ขายบ้างแจกบ้างเห็นไหมครับวิธีคิดง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
ส่วนมากก็ขี้เกียจไม่อยากจะทำไม่มีเวลาทำว่าไปนู่นนะครับต้องขยันเรื่องนี้นะครับนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอนะครับขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานและบริวารญาติมิตรทั้งหมดตอนนั้นทั้งปวงนะครับจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอบังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม